ในลำดับต่อไปนะครับปรบมือดังๆต้อนรับทีมสภาวัฒนธรรมตำบลกุดเชียงหมีเอาเชิญครับแจมเพิ่นครับผมนี่คือสภาวัฒนธรรมของบ้านกุดเชียงหมีนะครับของตำบลกุดเชียงหมีถือว่าวันนี้นะครับเมื่อนี้เฮาได้มาบุญนะครับสิงกองใหญ่นะครับเพิ่นว่าสายลมเหนือผัดลองพาพี่น้องมาพบกันสายสัมพันธ์ยังแน่นแมนแสนไก่กระเดยขาวมาร่วมบุญประเพณีสิงกองตุ้มกุดแขดอนน้อจังใดเข่ามากไก่ดอกหักแพงนะครับนี่ก็คือลูกหลานเยาวชนของกุดแขดอนทุกท่านครับขอนำพานะครับพี่น้องทุกท่านนะครับพบและสัมผัสกับการแสดงของลูกหลานเลือดเนื้อเชื้อไขของอีพออีเมบ้านเฮาครับที่เป็นแกนนำหรือว่าเป็นเยาวชนที่สืบทอดทายาทเกี่ยวกับภูไทยกุดแขดอนครับขอรอยยิ้มหวานประสานเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งครับอ่อนซ่อนอาจารย์นิลมนต์เพิ่นปลูกฝังไว้ดีเนาะลูกๆเพิ่นตอนนี้พร้อมนะครับนางรำพร้อมแล้วครับนักดนตรีพร้อมแล้วอ่ะมวนมวนจักบาทให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งในอีหลาคนหน้าห้าวเป็นห้าวห้าวในแนวแม่เพิ่นนั่งทั้งหน้าพี่น้องนี่เฮาสิเห็นดนตรีนี่นะครับเป็นปรากฏนะครับอยู่ในช่วงของพิธีกรรมนะครับตีเห็นว่าเถื่อกันเด้อสูเด้อคืออยู่ห่างกันแท้น้อพ่อน้อบอกเทคนิคการตีลูกเด้อเด2ชิ้นนะครับก็คือกองตุ้มแล้วก็พังฮาดนะครับซึ่งสมัยก่อนเป็นการตีบอกสัญญาณว่าจะเกิดงานบุญนะครับหรือพิธีขอฝนในคนสมัยก่อนนะครับแต่พอนำมาถึงสมัยนี้นะครับมีการนำท่ารำเข้ามาประกอบด้วยนำพินนำแทนนะครับเข้ามาประกอบการแสดงด้วยก็จะเป็นการแสดงกองตุ้มประยุกต์นะครับนี่เป็นบุญล้านของชมนะครับโดยจะมีการแปรแถวเพื่อความสวยงามนะครับของคณะนางรำนะครับประกอบการตีกองตุ้มแบบโบราณอ
ีวัฒนธรรมที่ผ่านมาของคุณไทยบ้านคุณเพชรดอนนะครับมีความเป็นมาอย่างไรนะครับจะไม่มีเครื่องดนตรีอื่นมาผสมนะครับโดยจะมีแค่พังฮาดกับกองตุ้มนะครับเพื่อให้ลูกหลานได้เห็นว่าโบราณเป็นอย่างไรนะครับการตีแบบโบราณเป็นอย่างไรโดยมีการนำท่ารำเข้ามาประกอบด้วยนะครับซึ่งมีการแปรแถวอย่างสวยงามนี่คือบุตรหลานของตำบลกุดเชียงหมีนะครับบ้านกุดแค่ดอนการแสดงชุดที่3นะครับคือหมู่12นะครับ